เจ็บไหมครับหลังมือนิดหน่อยนิดหน่อยแค่นี้ก็พอครับเอาโปรดสูดหายใจตามปกตินี่มันเหมือนเครื่องยนต์กำลังทำงานดูดอากาศเบิดคายนี่นะดูดอากาศเข้าไปในกระบอกสูบก็คือหายใจเข้านั่นเองกลั้นแม่หน่อยนึงให้เป็นจังหวะอัดไม่ไหวก็ทนก็ถ่ายออกมาก็เป็นยาระเบิดแล้วก็คลายตามไปด้วยง่ายๆครับคอยดูมันจะดีเองจะรู้สึกเลยแล้วครับว่าเมื่อยล้าเนี่ยรับรองได้เลยครับน่าเอิบนี่หัวเข่ามันจะหายปวดได้ยังไงค่อยดูค่อยดูปฏิหารพุทธปฏิหารยังมีเลยนะทำไมของแค่นี้จะไม่ปฏิหารจะสู้ผมอ่อนต่างนะฮะหัวไหลด้วยครับท่านดูมันจะไปทั้งโครงร่างของร่างกายจะเบาปลงเราได้ทั้งได้ทั้งร่างกายทั้งพนักงานนี่ก็เป็นอย่างนี้ก็ค่อยโยกเล่นๆหลังเอวหัวไหล่สบายโทษครับเอฟมันทำของนั่นเล่นเพราะมันจะมีพลังครับคนเขาอยากจะหลับไปแล้วครับให้ดูไปให้พักเพื่อที่จะพิจารณาใคร่ครวญพิจารณาใคร่ครวญนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะลมพัดจะส่งผลได้ง่ายมากรอบหนึ่งเพราะต่อเนี่ยมันเรื่องที่บาดติ๋วจะเป็นปัญหาคาใจมา5-6ปีโทษครับอึ๊บนี่โทษครับเอาละทีนี้ไปแล้วครับค่อยๆเดินทางเลยอึ๊ดแล้วมันจะส่งผลถึงเจ็บกระเบนเน็บแน่นอนครับจะไปหมดเลยนี่มันทั้งนั้นเลยโอ้โหหนักเลยครับท่านเป็นชุดเซตเลยเนี่ยเซตใหญ่เลยล่ะครับพลังผมจะให้ทั่วทั้งหมดทั้งร่างกายครับท่านโทษครับเอิบอย่าเบี่ยงสู้ผมนะไปแล้วหัวเขาแล้วเมื่อกี้ไปสวดที่บ้านของญาติของอาจารย์มันจะนั่งลงตะคิวจับปึ๊กอุ้ยต้องยืดเลยไม่เป็นไรมาถึงที่นี่แล้วคลายผมจะรู้หมดเรื่องท้องเนี่ยนี่มาแล้วจะนี่ไอ้เขาที่มีปัญหาคือครั้งนี้หมดทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวผมทำแค่นี้อันนี้หายมันสัจจันมากครับคือร่างกายมันบาลานซ์กันมันไปทั่วหมอเขาบอกว่าสวแล้วให้เรายอมรับสวแล้วไม่ผิดหรอกครับแต่ก็ช่วยเราไม่ได้ใช่ฮะเขารู้เขารู้ว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าสูงวัยแล้วก็เอายามากินแก้ปวด
เขาพูดไม่ผิดหรอกแต่ก็ช่วยเราไม่ได้แปลว่าเขาพูดไม่ผิดแต่ผมว่าเขารู้จริงไหมล่ะถ้ารู้จริงต้องบำบัดได้ใช่ไหมพูดได้จริงก็ต้องช่วยเราได้ผมเชื่อมั่นรู้จริงก็ช่วยได้แน่ๆด้วยนะไม่เกิน10 กว่านาทีเนี่ยรู้ผลเลยฮะทันทีครับออกที่นี่เดินเลยเลยนะเดี๋ยวได้กลับไปกรุงกลับไปเมืองกาญเดี๋ยวต้องไปสวดมนต์เย็นอีกเดี๋ยวจะรู้ตะคิวจะหนีออกไหมครับมีคำตอบไว้แล้วครับอาจารย์แล้วท้องเนี่ยมันใหญ่เนี่ยเราผมจัดการให้เสร็จนะสุดท้ายแล้วผมไม่ปล่อยให้กลับมือเปล่าหรอกเราจะถามอาจารย์ว่าอย่างนี้เรากินยาแบบระบายได้ไหมไม่ต้องกินระบายไม่ต้องพลังผมเนี่ยเลยแล้วกันโอเคเชื่อมั่นขอโทษตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งไปเลยนั่นเป็นข้อมูลครับข้อมูลคือที่ผ่านมาสะสมครับเดี๋ยวล่าสุดที่ไปหาหมอมาเนี่ยยูริก 8.7 เกาหมอบอกเป็นเกาใช่ถ้า8ถ้าถึง8มันชัวร์เลยหมอก็เลยให้ยามาชั้นอีกโอ้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ฮะชีวิตวิทยาต้องมาธรรมชาติเข้าตัวร่างกายแล้วแต่วันนี้โทษครับหนาวนะมันเป็นพระเอกของเรื่องนี่นี่นี่เนี่ยตรงที่หัวข้าวอาจารย์โดนนั่นนะที่มันตะคิวปึ๊กโอ้โหพอจะไปแข็งปังเลยเนี่ยเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านนั่นเองบ่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องอันนี้ทิ้งไว้ก่อนพูดถึงมันครับจ้ะย้ำจะกลับมาอีกถือว่าเป็นอดีตไปแล้วให้ลืมไปเลยปัจจุบันทันสมัยใหม่ใช่ไหมเพราะปัจจุบันอีกทำสิ่งต่างๆสังเกตครับโทษครับจ้ะการจัดเริ่มเกินพอแล้วเนี่ยเออเห็นไหมพิจารณาเข้าไว้เถอะโทษครับครับไม่มีกรุบกรับเลยนะเนี่ยครับมันเงียบเงียบแล้วสังเกตเงียบไปหมดเลยครับตอนนี้ก็เหลือเฟือสังเกตความรู้สึกโอ้ตอนนี้เจ็บจัดแค่นี้โอเคจ้ะซาที่ฝ่าเท้าเลยครับท่านนะเอาความรู้สึกตามไปเลยตอนนี้มันวิ่งไปฝ่าเท้าละตามความรู้สึกไปช่วยผมไม่ได้หรอกผมช่วยคนมาไหมเป็นพันเป็นหมื่นทำความเข้าใจตามด้วยความรู้สึกแค่นี้ก็เขาว่าเก้าเก้าซึ่งแปลว่าหมา ให้คนหนึ่งเขาเป็นนะ เราไม่เป็นแล้วได้เลยครับท่านเอาเลยทดสอบเลยอ๋อเดินใช่ไหมฮะเดินมากับเดินมันต่างกันไหมเดี๋ยวลุกขึ้นถ้าธรรมดาถ้าหยั่งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาไม่พูดแล้วเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วไม่ในใจนั่งยองๆดูสิครับท่านตา
างจากเดิมๆบ่หรือจะสมมติว่าไปรับนิมนต์เนี่ยนั่งแล้วครับก็มันก็ฝันกันกันที่นั่นน่ะนี่แหละเดี๋ยวจะค่อยๆดูมันจะคิวมาไหมเมื่อไม่มาไม่มาไปแล้วไปแล้วพยายามนึกถึงอดีตครับไม่เอาไม่นึกเลยนะก็คือพยายามก่อนหน้านี้เป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เป็นเช่นนี้ใช่ใช่ไม่มีแล้วพับเลยครับพับเพียบเลยนะเพราะมันพับเพียบไม่ได้เดิมมันไม่ได้ใช่ไหมพับเพียบนี่ไม่ได้เลยเดิมมันไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เอานะอยู่ใกล้ผมมันทำไมจะไม่ได้ล่ะใช่ไหมฮะความกลัวมันจากความไม่เข้าใจอ่ะเดิมมันไม่ได้ใช่สิครับใช่แต่นี่มันเจอมือผมแล้วอ่ะเนี้ยต้องเข้าใจฮะตรงนี้เข้าใจให้ได้เดี๋ยวขอพับอีกข้างหนึ่งได้อย่างนั้นมันจะเบ็ดเสร็จเสด็จน้ำอ่ะถ้ามีติดพันก็บอกผมปรับแป๊บเดียวเองมีตึงกระโพกหน่อยตึงมานี่อยู่ที่ไหนอยู่ท่านี่ตึงเนี่ยยิ่งชอบดีครับหายใจไว้ครับไม่ได้มากครับนี่ไม่ได้มากเพราะผมเป็นคนที่มีพลังมากจริงๆแค่นี้ปึ๊บโทษครับคนละเรื่องเลยครับโทษเองมาทั้งผมอะไรมันจะขนาดนั้นนี่หายใจยาวไปคนละเรื่องนะครับหายใจคนละเรื่องนี่แหละฮะต่อไปคอยดูจะสดชื่นอย่างนี้พวกนี้เช้าส่งผลเต็มที่พวกนี้เช้าเดี๋ยวนี้ยังได้ผลมันก็ได้ผลอยู่แล้วเจ๊รับรองได้เลยครับรับรองแล้วไปเสร็จแล้วที่ว่าไม่ต้องถึงพรุ่งนี้เช้านี่เดี๋ยวก็รับรองได้เลยมีไหมข้างนี้มันตึงอยู่ถ้าเป็นมือช่วยมีไม่รู้นะผมช่วยอันนี้นิดเดียวแต่ข้างเมื่อกี้เนี่ยเยอะวนมาเถอะครับครับแค่นี้ครับเยอะมากตรงนี้นี่แหละคือพลังงานที่นี่แหละครับแค่นี้พอครับแค่นี้พอเย็นเอาทีเนี้ยครับคนละแข้งคนละขาเลยล่ะลุกเลยทีนี้ฮะเราต้องบ่นแล้วก่อนนี้ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ตึกปั๊บตึกจับเห็นมั้ยจริงมันคนละเวอร์ชั่นเลยคนละซิมเลยจริงจริงแท้จริงเลยจริงชัดเจนอ่ะต่อไปผมให้ท้องเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้ผมถือไว้วางไว้ครับผมจะให้ท้องได้ขับถ่ายแล้วก็ว่ากันไปโปรดสังเกตพิจารณานี่คือสติสมาธิทั้งนั้นที่ว่านี่ไปแล้วครับปึ๊บโปรดสังเกตครับเห็นไหมมันจะโล่งที่บอกว่าเมื่อกี้นี่บอกว่าเป็นที่แถวแถวเอวบั้นเอวก้นกบแป๊ดเลยตัวเนี้ยถึงตัวนั้นเลยครับ3-2แค่นี้นะครับร่างกายมนุษย์ร่างกายมนุษย์มีแค่นี้ครับเป็นไงชัดเจนbefore after ทันที before โอ้โหสะสมมา8ปี5ปี after ก็ยังมันอาจจะยังไม่หมดทีเดียวอาจจะมีเรื่อยๆครับ fresh เลยนะครับ fresh เลยมันจะรู้ทันทีอย่างน้อยสุดก็ประมวลได้ไหมครับ before เสียสว่า 100% แย่มา 100% ทีนี้พอเราผ่านมือผมแล้วผ่านความเข้าใจแล้วมันอัพขึ้นมาได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ตอนนี้มันก็ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ช่วงนี้ณตอนนี้80ขึ้น
มันเกินวิสัยแล้วไอ้ทําเพียบเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เดิมมันไม่ได้ไม่ได้ใช้คำว่าเดิมไม่ได้ไม่ได้เดิมไม่ได้แบบนี้มันโอแล้วใช่ทีนี้ต่อมามันก็ยิ่งปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอไม่ถ้าปัจจุบันเป็นเช่นนี้อนาคตมันมีคำตอบล่วงหน้าเลยมีล่วงหน้าเลยครับวิธีอื่นต่างหากที่มันไม่ได้วิธีอื่นก็ยาต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรอันนี้มันเป็นทางออกครับท่านที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยครับไม่ต้องมีการกินหรือฉันอะไรทั้งสิ้นมันวิเศษสุดแล้วครับในโลกมนุษย์นี้ที่จะเจอกันได้เพราะฉะนั้นไม่เสียของแน่นอนพระเจ้าตรัสมาที่ดูว่าไม่เสียของแน่นอนผมจะทำหน้าที่นี้ต่อไปให้กับมนุษยชนดูสิครับภาษาผมเนี่ย human ใช่ ก็ human แหละครับถูกต้องครับนั่นนะผมใช้คำว่าเห็นนะ purity for human care นี่ผมใช้คำนี้ครับโอเคนะครับจ้ะเอาละก็ถือว่าได้อันที่สองได้ช่วยจะรังสพระสงฆ์เน้นได้ดูแลพระพุทธศาสนาสืบต่อไปครับเดินเหินสบายเลยทีสบายอาเลยครับท่านนี่ปรับแรงไม่ได้เพราะว่ามันบล็อกด้วยมันบล็อกด้วยเครื่องมาทับหัวใจอันนี้แรงไม่ได้ครับครับเพราะถ้าแรงปุ๊บพลังของผมจะเข้าไปปุ๊บแล้วท่านก็เสริมที่มันจะไปรับคือมันจะไปรับคลื่นที่เขาบล็อกเอาไว้ครับที่หัวใจเนี่ยนะครับไอ้เครื่องบล็อกการเต้นหัวใจผมใช้คำนี้ครับเอาละที่รู้ตัวเองว่ารู้สึกเป็นไงครับร่างกายเอาความรู้สึกมาว่ากันรู้สึกยังไงตื่นนอนตื่นจำวัดนอนจำวัดตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นปกติจากเดิมก่อนที่ผ่าตัดมาเนี่ยคือเดินได้สี่ห้าก้าวต้องนั่งนานแล้วก็จะเดินต่อก่อนหน้าที่จะบวชครับก่อนหน้านี้คือผ่าตัดมาใหม่ๆเดินสี่ห้าก้าวเราต้องนั่งนานกว่าจะเดินต่อคือมันเหนื่อยแต่พอมาบวชปุ๊บเนี่ยก็คือบิณฑบาตทุกวันอะไรทุกวันเนี่ยก็คือร่างกายดีขึ้นดีขึ้นครับเหมือนกับออกกำลังกายทุกวันแล้วไปแล้วกลับเหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยแล้วครับไม่เหนื่อยแล้วแรกว่าอาทิตย์แรกมันมาจากตอนละมันมาถึงตัวนี้แล้วไม่เหนื่อยแล้วตอนนี้ปิดต่อไปปกติไม่เหนื่อยแล้วดูซิว่าท่านบอกว่าปกติครับแล้วดูสองมือเปล่าเพิ่มทีนึงมันจะเพิ่มจากเดิมไหมโอเคไหมครับ before after นี่แหละครับครับเริ่มต้นที่ผมเนี่ยเหยียบหลังเท้าผมครับครับเอาละดูซิหายใจธรรมดานี่เองผมบอกให้มันจะล่วงหน้าปลอดโปร่งโล่งเบาสบายดีกว่าเดิมอีกโอ้โห 50% ไม่รู้แล้วครับของท่านวดี 50% 100% นะมันจะเพิ่มอีกก็แล้วกันเนาะโอเคครับโปรดสังเกตทุกอย่างที่ท่านหมดของผมมีให้แน่นอนโทษครับน่าให้สังเกตจากการหายใจมันจะได้ยาวขึ้นหน้าอกมันเหมือนมีมาฉาบตรงนั้นน่ะเหมือนอะไรมาทับอยู่หน้าอกมันจะปลอกมันจะหลุดครับนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานตรงนี้โทษครับนี่เอิร์ธอาจารย์ทั้งปวงทั้งมวลนี้โซล่าซิสเต็มได้ครับใช้คำนั้นได้ครับใช้เป็นโซล่าซิสเต็มก็ได้ฮะแต่ผมจะใช้คำว่าเซ็นเตอร์ออฟเนี่ยเซ็นเตอร์ออฟโซล่าซิสเต็มครับผมใช้เซ็นเตอร์อีกทีหนึ่งครับชี้บ่งกูชี้เลยว่าเซ็นเตอร์ใช่ครับผมไปรู้ตัวเซ็นเตอร์มันครับผมไปรู้เซ็นเตอร์โดยวาระจิตเองครับครับไม่มีศาสตร์ไหนไปถึงตรงนั้นได้ไม่มีทางศาสตร์พระพุทธเจ้าอย่างเดียวบอกไม่ทราบว่าพระหลานก็ไม่ถึงไม่ถึงฮะไม่ถึงสายพุทธองค์อย่างเดียวไปถึงเท่านั้นได้ท่านต้องบอกเป็นบุญของแผ่นดินมากมายมหาศาลครับผมใช้คำพูดว่า for human care จะขนาดไหนเพราะฉะนั้นก้าวข้ามเลยโรคเลิกเลยก้าวข้ามหมดเลยเอามิติไหนก็ได้กายใจจิตมิติกายใจจิตผมที่อยากจะให้กันทุกคนให้ได้รับกันมันเป็นอานิสงส์เป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีเป็นโอ้ยเยอะแยะนะเป็นพลังงานที่วิจิตรพิสดารใช
แค่นี้ก็สังเกตนะสะเทือนทั้งร่างกายนะครับกำลังผมนี่ไม่ได้นะครับอย่างนั้นก็ไม่ใช่ไม้หน้าสามไม่ต้องระแวงคนละเรื่องคอยดูถ้าท่านจะเดินดีกว่าเดิมเยอะครับสปรินจะดีเดินเหินก้มเงยจะดีมากเป็นไงรู้สึกเป็นเช่นไรเนี่ยโล่งครับโล่งนั่นแหละคำว่าโล่งเนี่ยฮะธรรมชาติครับมันจะเชื่อมโยงจากของเดิมครับเดิมก็บอกว่าดีแล้ว 100% ครับมันจะเพิ่มไปอีกเป็น 50-30 กว่าไปครับเนี่ยแค่นี้เองนะนะนะโล่งครับเนี่ยยิ่งได้รับพัดลมผมเนี่ยยิ่งชัดผมจะต่างนะข้างซ้ายข้างขวากับล่างบนต่างกันนะครับครับลมที่ผมพัดเนี่ยมันนี่เหนือชั้นกว่าจะโปร่งเบาไปหมดครับนี่คือลมโอเคครับแค่นี้พอไหมครับจะได้แบบครับผมปากแข็งแรงนี่คนละเรื่องเลยเดินไหนไปครับครับครับเราว่ากันครับเอาไงว่ามาไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยากจะรู้สึกอะไรสักนั้นครับอยากจะรู้สึกอะไรไหมอยากจะรู้จักอะไรมั้งครับเพราะว่าไม่มีอะไรยังครับไม่อยากนะครับลองรู้สักหน่อยหายใจอย่างเดียวอยากจะให้รู้เพราะพลังงานนี่มันเป็นมหัศจรรย์พลังงานเป็นพลังงานที่เคยเรียนหนังสือมาพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าไอ้นี่มันเหนือกว่าสิ่งนั้นอีกตัวนี้มันบอกด้วยความรู้สึกอะอาจจะเลยมันจะต่างกันเลยอาจจะธรรมดาเนี่ยแต่มันจะบอกแสดงความรู้สึกไอ้ที่บอกว่ามีอะไรอย่าสู้ผมตรงนี้อ่อนๆมือนะอ่อนโทษครับสู้ผมตรงนี้ฝันเขาจะได้ผมจัดบาลานซ์ให้หัวไหล่มีไหมครับปัญหาไม่มีครับแน่ใจนะทำไมไม่เท่ากันนะไม่ทราบครับหือไม่ทราบครับนั่นสินี่แหละคือตัวปัญหาอะไรไหล่ไม่เท่ากันนั่นคือตัวปัญหาโทษครับสังเกตสังเกตครับไหวไหมครับพอครับสังเกตนั่งให้ตรงซะแค่นี้ก็จะบอกเองว่ารู้สึกสบายครับที่บอกว่าไม่เป็นไรนะคือมันเป็นปกติที่มันใช้กับสิ่งนั้นมันไม่ได้มีการเปรียบเทียบแต่พอเราเปรียบเทียบกับพลังงานผมแล้วไม่ใช่นะหายใจธรรมดาครับแต่มันจะโล่งมากครับแค่นี้ก็โอ้โหเลยโทษครับโทษครับโอเคแค่นี้น่าจะพอนี่โทษครับสังเกตแค่นี้พลังงานมันจะวิ่งปุ้มปุ้มเลยโทษครับน่าเป็นไงบ้างเจ็บเจ็บอย่างเดียวเนาะไม่ใช่เจ็บอย่างเดียวใช่ไหมครับแน่ใจมีอย่างอื่นเบาเปิดโปร่งบ้างไหมครับมีโปร่งไหมโปร่งนิดนึงเช่นเบาตรงไหนเบาตรงนี้เบาตรงไหล่ก็แปลว่ามันเดิมมันเป็นไม่รู้สึกเพราะมันคุ้นเคยกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ไม่ได้มีการเปรียบเทียบพอเราผมเจอผมปุ๊บมีการเปรียบเทียบก็จะรู้ความต่างเอ้ยเดิมมันหนักมันเบาอะนี่คือสิ่งที่ได้ครับจำฮะได้จากการเปรียบเทียบมันเป็นการเรียนรู้ด้วยครับการเปรียบเทียบจำอย่างกอเปรียบเทียบสายขอพอเปรียบเทียบปุ๊บมันจะได้ทั้งสองอย่างเลยจำอย่างเดียวจะเปรียบให้เป็น
มันจะเข้าใจทั้งสองด้านทันทีจำไว้ครับเอาไว้เรียนหนังสือเอาไว้ศึกษาเอาไว้เรียนหนังสือนี่จะได้จำแม่นครับเป็นหลักอันหนึ่งโดยเฉพาะเลยในการเรียนหนังสือนะเพราะว่ายังอยู่ในวัยที่ศึกษาอยู่เรียนประเด็นเรียนยังครับเพิ่งจบม.6แล้วเข้ามาบวชจบม.6แล้วมาบวชกี่ดูกี่ปีแล้วครับได้พรรษาไหมครับพรรษาเดียวจะต่อไหมครับจะสึกไหมยังค่อยๆเรียนไปผมดูหน่วยการแล้วจบม.6เรียนตรีโทเอกแล้วต่ออะไรบาลีเหมือนกับท่านมหาเขาจะครับเขาด้านนี้ผมว่าจะดีกว่าเยอะเลยเราจะมาออกอย่าออกมาเลยทางโลกเพราะทางโลกมันวุ่นวายเหลือเกินผ่านมาเมื่อเวลาเข้าสู่ภาคกลาง2001ภาษามาแล้วก็พยายามรักษาเนื้อผ้าไว้ดำเนินต่อไปนะง่ายๆคือเอาดีทางบวชไปเลยเดี๋ยวถ้ามันจบประเด็นธรรม3579ไปเลยตั้งเป้าไว้นะฮะเพราะเรียนหนังสือมันจะไม่ยากขอให้มีการเขาว่าสังเกตเปรียบเทียบอ่านหนังสือปุ๊บสังเกตเปรียบเทียบสรุปสังเกตเปรียบเทียบสรุปเอาไว้ตอบคำถามคือเสนอแนะนั่นเองสังเกตเปรียบเทียบสรุปจำหัวข้อนี้สังเกตเปรียบเทียบสรุปครับเราจะได้แม่นนะฮะฐานรากจะเราจะดีมันจะไปต่อยอดต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยครับมันจะเพิ่มขึ้นมาของมันเองครับคือแนวทางการศึกษาก็คือการเรียนรู้นั่นแหละโอเคแล้วก็ใช้จินตนาการเยอะๆเพราะว่าภาษาพุทธศาสนาเป็นภาษาที่ใช้จินตนาการเยอะมากก็เลยปัจจัยใจจิตนั่นเองก็ขอให้ใช้หลักนี้ในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์โดยตรงแล้วก็จะนำไปช่วยผู้อื่นได้เยอะเยอะมากครับครับใช้คำว่าเยอะมากเลยนะขอให้มันได้อย่างผมช่วยคนได้เยอะมากเลยโอเคนะครับครับฝากไว้แค่นี้ครับผมฐานะที่ยังเพิ่งจะเรียนรู้โอเคครับจบข่าวครับเอาละเหลืออีก2เหลืออีก3สิ